อุปจิตตวานิโรธันติเยสังอุปสมุสโคอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายตามิโนอุปจิตตวานิโรธันติเยสังอุปสมุสโคมารันติจามาริสุจามาริสเลสัทเทวังปริสามินาทิเมตัสสัญจยโยอบตท่านนายกถวายโยมที่ไม่ค่อยได้มาช่วยปัจจัยมาคุณพ่อเนาะมาลูกๆไปทูลมาเนี่ยช่วยกันที่กันเราช่วยช่วยหน่อยช่วยทำยี่หน่อยแรงงานแข็งแรงอยู่หรอใจเย็นเนาะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนภาพเดี๋ยวจะโยมมาช่างภาพเดี๋ยวจะช่างภาพถ่ายครับครับเดี๋ยวกันตามต่อต่อวันนั้นเดี๋ยวเดินต่อไปต่อเดินแก่เดินเก็บเวลาต่อโยมมาเป็นถวายโยมจะวางด้วยวางเรียบร้อยแล้วโยมเป็นรอนั่งกดน้ำเนาะเข้าที่ก่อนทีเดียวเดี๋ยวถวายมันไม่แพร่แจกกันเองเนาะไปรอถึงท้ายถ้ามีพอให้ถ้าไม่พอเตรียมใจเตรียมปัจจัยอายทานต่างๆเท่าที่มีเพื่อที่พร้อมตามกระทาพระพุทธเจ้าฝากแต่ก็จะเดินทางกลับวันเลยเสร็จแล้วก็จะเข้าแสดงธรรมทุกเทพีเวลาน้อยก็ขอบริเวณเรียนงานลูกคนบอกครับดีไหมโอเคเรียกอายุกรรมสุขังพูดคือพูดเก่งๆมันก็มาเองเนาะฝึกพูดนะผู้ใหญ่พูดบ่อยๆเงินก็มาพูดมากๆเงินก็เยอะไม่ได้พูดให้รำคาญแต่พูดให้คนมีศรัทธาและเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างถูกต้องวันนี้เราทุกคนแขกที่มาเยือนลูกศิษย์เจ้าภาพทั้งหมดที่โอนหมดใจเข้ามาในบัญชีก็ได้มาจ่ายให้อย่างถูกต้องแล้วก็หมดลงไปด้วยความจริงใจตั้งใจและคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านก็ยังงงจะจัดยังไงจะทำยังไงเพราะไม่ได้นั่งอยู่ในที่นี้และที่กลับไปแล้วและที่ยังไม่มาและที่มาแล้วแต่ละคนแต่ละวันอาจารย์มากับท่านอาจารย์คำพันก็ได้ปุ๊บวันนั้นมีจับไม่ผิดไม่รู้ยี่ห้ออะไรจับปุ๊บหนาปั๊บบางวันตื่นเช้ามาจับปุ๊บได้เงินเลยวันนี้จับไปพูดนี้จะมาเนี่ยเป็นผู้นำคนแรกเลยนำไปออกกล่องทีวีพร้อมกับสงฆ์อยู่บนเมนหลวงปู่ศรีนี่นี่นะอดทนนะมีสตินะ
ไปไหนอย่าขาดสตินะนี่คือคำสอนของพระอาจารย์ที่อยู่เบื้องหน้าแค่นี้เราก็เลยมีข้าวปลากินเพราะว่าสติตัวที่เราได้รับฟังจากปากครูบาอาจารย์ใต้ต้นมะขามต้นมะขามตอนนี้ก็เหลือแต่อดีตอาตมาสั่งสอนสั่งตัดแล้วต้นใจต้นจันยะอาตมาก็สั่งตัดสั่งสอนใหม่จะเลื่อนศาลาไปตั้งที่วัดปู่น้อยดีไหมดีไหมกำลังขายดีด้วยเดี๋ยวธรรมะก็จะไปอยู่ด้านหน้านู่นแหละแม้พอธรรมะไม่พูดได้เงียบจริงจังเหมือนอยู่ที่วัดตอนกลางคืนได้ยินแต่เสียงตัวบางมันบินมาแกล้งมีตำแหน่งมากกว่ามียศมากกว่าแล้วก็มีสติปัญญามากกว่าข้าน้อยเป็นผู้น้อยที่เรียนรู้มาใหม่จะขอน้อมด้วยจิตด้วยใจต่อดวงวิญญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะให้สติให้ปัญญาในการระลึกชอบในการปฏิบัติจนได้ถึงวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นสิทธิดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านขออนุโมทนาตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริเยปะมาเทนะภะวาระตะเยสะตังสัพพังอัปปราทังขะมะตุโนปันเตอาจาริเยปะมาเทนะภวาระตะเยนัตตังสัพพังอัปปราทังขะมะตุโนปันเตภวาระตะเยนัตตังสัพพังอัปปราทังขะมะตุโนปันเตสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายโยมว่าสามนะขอกราบขมาลาโทษต่อดวงจิตวิญญาณของพระอาจารย์บุญเลิศสิริวันโนผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ลูกทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาขอขมาโทษด้วยกายวาจาใจถ้าพลาดพลั้งเผลอประมาทพลาดครั้งครั้งหนึ่งครั้งใดด้วยกิริยาใดๆก็ตามขออนุโมทนาให้ครูบาอาจารย์ยกโทษเว้นโทษงดโทษให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จงเมตตาสงสารอย่าให้เป็นบาปอย่าให้เป็นกรรมต่อข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอากราบลงสามครั้งก่อนเนาะกราบyou
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มาดูแลในงานช่วยกันโดยตลอดทุกท่านในฐานะครูบาร่วมบริบทสัมพันธ์จะรู้จักกันดีโดยการแนะนำพระอาจารย์เลิศให้มากราบมาเป็นลูกศิษย์มาให้ท่านได้มาบริจาคทรัพย์แล้วโลกก็ลงไปให้ถวายข้าวลงไปก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นบริการวันนี้จะพาทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้เดินทางกลับแล้วพอดีสุดทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สอนกลับได้ชี้แนะได้นำมาอนุโมทนาอาจารย์สมบัติเป็นครูที่สอนสั่งตั้งแต่สมัยเด็กเนาะก็ขอเชิญมาเป็นประธานฝ่ายคารวะเดี๋ยวฝ่ายสงฆ์ผมจะขอเป็นตัวแทนแล้วก็พระสงฆ์ร่วมกันเดี๋ยวว่าเรากลับยังไงเชิญเชิญผู้ใหญ่ผู้อ้วนด้วยมาเชิญเชิญผู้ใหญ่สองหมู่มาด้วยกันครับผมเปิดมือความไม่รู้ก็เหมือนเพื่อเตรียมหนูนั่งตรงนั้นยกจะมาวางเดี๋ยวไปครับพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่งขอให้เตรียมแผ่นหรือว่าเตรียมพร้อมถ้ารอบเบรกทั้งหมดจะไม่มีเก็บออกนะจะปล่อยไปธรรมชาติไม่ก็คือไม่เลยเผาทั้งเมนเพลิงในวันนี้โยมจัดการให้เรียบร้อยในเมรุเรียบร้อยไปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะส่วนหน้าไปทั้งหมดทุกรูปครับผมขอสุขที่ทำถวายขอให้ทุกท่านจงทำจิตสงบนั่งอธิษฐานจิตไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะมีผู้ข้างหลังนู่นนะเปิดเลยเปิดยังเอาเปิดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับใครที่ยังไม่มีสมาธิช่วงนี้ก็สวดพิโสถวายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นบุญเดี๋ยวรอฟังอาจารย์บอกไปด้วยก็ได้เพื่อทำสมาธิจิตแผ่เมตตาเจ้าว่าในอดีตขออนุบุญเลิศสิริวโนจงสู่สุคติโลกสวรรค์นิพพานทุกประการเทอญเห็นไหมอย่าเพิ่งรีบปล่อยลูกอย่าเพิ่งรีบปล่อยเนาะอย่าเพิ่งรีบปล่อยใจเย็นๆตรึงว่าอย่าเพิ่งปล่อยปัญหาก็คือมันจะโดนหัวกันอย่าเพิ่งยกอย่างนั้นลูกอย่าไปยกปล่อยเฉยๆเอามือจับเฉยๆเดี๋ยวมันตึงมันจะลอยขึ้นเองไม่ต้องส่งยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำหนักให้ไฟไหม้ไส้มันละเอียดจนเบามือก่อนนะไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวไฟมันจะลอยมันเองทำฝ่ายเทคนิคช่วยบันทึกภาพได้หลายให้มันตึงมือก่อนไม่ขึ้นนะปล่อยใจเย็นๆเนาะใจเย็นอย่ารีบส่งแรงปล่อยธรรมดาให้มันตึงแล้วก็ลอยเองเหมือนอาจารย์เลิศเรานี่แหละให้ก็นอนทุกข์กินสังขารจนสุดท้ายท่านก็อาจจะสังขารจิตท่านก็จะลอยขึ้นจมไปให้มันไม่ดีจนเบามือนั่นแหละเดี๋ยวเขาเองค่อยปล่อยเด้อก็ต้องรีบร้อนค่อยปล่อย
อธิษฐานไปด้วยนะพุทโธนะโมตัสสะอิติปิโส